ไฟนี้จะเป็นยังไงนะครับเพราะว่าโคบานี่เคยไปฝากฝีไม้ลายมือในรายการศึกรวมพลคนสมุยก็จริงแต่จากไฟล่าสุดเนี่ยก็ทิ้งห่างจากเวทีมาสักพักนะฮะก็เรียกว่าหลายเดือนอยู่นะครับในขณะที่โอ้ยแม่พูดไม่ทันขาดคำโคบานใช้เหลี่ยมสอนน้องไปแล้วนะครับในจังหวะนี้ฮะก็ต้องมาดูว่าทางด้านของธีรเดช สจิตภักดีครับจะรับมือยังไงนะฮะสงสัยนี่คู่นี้นี่เดือดแน่นอนค่ะเพราะปกติโคบานนี่เป็นมวยประเภทไฟเตอร์นะคะเมื่อกี้ทางด้านธีรเดชก็ถีบทักทายรุ่นพี่ไปส่วนทางด้านโคบานก็กวาดลงไปเนาะให้น้องนอนเล่นบนเวทีสวยๆค่ะเอาละครับคุณรักต้องทุ่มเทบอกว่าเชียร์แดงนะครับคุณธีรวุฒิบอกว่าสู้สู้ไอ้น้องมุมแดงนะฮะเอาละมาดูกันต่อที่กลางเวทีครับสวัสดีคุณนติวัฒน์นะคะสวัสดีคุณนพเดชสวัสดีน้องราชวัฒน์ปอสิริชัยค่ะสวัสดีน้องจ๋าเอาละเริ่มมีอาวุธหนักๆให้เห็นจากโคบานนะครับเมื่อสักครู่หมัด1 2ตามด้วยแข้งขวานะครับหมัด1 2ทีจากโคบานนะฮะแล้วก็พยายามจะยับขึ้นมาครับในมุมของธีรเดชนะฮะเอาละฮะเริ่มว่าเริ่มมีความคุกรุ่นนะครับของไฟเดือนนะฮะจากคู่นี้นะครับแม่มีแววว่าจะมันแน่นอนนะฮะเดินขวาครับหมัดขวาตรงเจอแข้งซ้ายโต้มาครับเดินเข้าหาครับหยับซ้ายหยับซ้ายไปก่อนนะเอาขวางไว้แล้วนี่แข้งซ้ายแต่ว่าหลบได้ครับมากันใหม่ฮะตอนนี้เรียกได้ว่าอยู่ในระยะสังหารนะครับระยะประชิดที่เรียกว่าออกอาวุธก็ถึงตัวอยู่ที่ไวออกก่อนโอ้หมัดฮุกซ้ายครับแม่ธีรเดชเหมือนจะโต้มาแต่โดนหมัดฮุกซ้ายจากทางด้านของโคบานเข้าไปนี่หน้าหงายไม่เหมือนกันครับจังหวะนี้คู่นี้นี่ออกอาวุธกันแต่ละครั้งนี่เรียกเสียงฮือฮาในสนามได้อย่างดังเลยนะคะแล้วก็เสียงอาวุธที่กระทบร่างกายคู่ต่อสู้นี่เสียงดังฟังชัดมากเลยค่ะย้ำชัดเลยว่าทั้งหนักทั้งแน่นแน่นอนโอ้โหเสียงบัดลำตัวของโคบานนะดังปึ๊กเลยฮะนี่พิธีกรนั่งอยู่ตรงนี้ยังได้ยินนะครับทางด้านของธีรเดชมุมน้ำเงินพยายามจะโต้ไปครับแข้งซ้ายโต้ไปทักทายจอกขาไปนิดนึงครับธีรเดชฮะโคบานเข้ามาครับเอาซ้ายมาเจอแข้งขึ้นมาครับหมัดซ้ายครับแล้วตามด้วยแข้งขวาจอกขาไปครับโคบานธีรเดชถอยออกมาก่อนฮะธีรเดชเข้าหาครับแล้วพยายามจะพลิกออกไม่ลงฮะโคบานจะพลิกคืนออกไม่ลงเหมือนกันโอ้โจศอกขวาครับแม่ศอกขวาโคบานหน้าง่ายครับศอกขวาจากธีรเดชฮะเอาละฮะหลวมไม่ได้นะครับประมาทไม่ได้นะฮะอยู่ที่จังหวะใครจังหวะมันทีใครทรีมันครับจังหวะนี้ฮะเดินเข้าหาครับเอาระฆังหมดยกไปพักก่อนแป๊บหนึ่งครับ End of round 1ไปตามต่อกันในวันเสาร์กับศึกรวมพลคนสมุยนะครับถ่ายทอดสดผ่านช่องทาง YouTube แล้วก็ Facebook นะฮะเอาละมาดูกันต่อนะครับจังหวะนี้ฮะเอาแข้งซ้ายไปก่อนฮะธีรเดชเริ่มมีความถี่ของอาวุธนะครับแต่ทางด้านโคบานก็ยังได้อยู่ฮะเอาหมัดมาครับธีรเดชครับหมัดมาเป็นชุดนะฮะโคบานเดินเข้าหาครับอย่าไปก่อนฮะเอาเตะขวาเจาะขาครับเจาะพับในสวัสดีน้องวัดนะคะราชวัฒน์มวยไทยนะคะสวัสดีคุณยุรนันท์สวัสดีคุณเจมานะคะบอกว่ามาเลเสียงชัดเจนครับโอเคขอบคุณมากค่ะสวัสดีน้องจ๋าไงสวัสดีคุณโชคชัยผู้ไพบูลย์นะคะสวัสดีคุณนุติวัฒน์บอกว่าดูจากบนรถไฟค่ะโคเชบนรถไฟก็ยังสัญญาณยังได้อยู่นะครับจังหวะนี้มาดูบนเวทีกันต่อนะฮะเดินเข้าหาครับถีบสายนำไปก่อนฮะธีรเดชครับโคบานยังขยับเข้าหาอยู่ครับโคบานหยับซ้ายครับธีรเดชโคบานพยายามจะแตะออกไปฮะแต่ยังไม่ถึงตัวดีโอ้มันยิงมันขวามาครับธีรเดชครับเริ่มมีความรวดเร็วเริ่มมีความแม่นให้เห็นฮะแข่งซ้ายครับธีรเดชแข่งซ้ายแล้วถอยออกมาก่อนโคบานเดินขวาโคบานมันลำตัวครับเจอธีรเดชสวนมันขึ้นไปเหมือนกันแม้แต่โคบานนี่ยิงมันรัวเหมือนกันนะฮะโคบานนี่พยายามจะจ่อทางด้านลำตัวของธีรเดชนะครับธีรเดชออกหมัดขวาแล้วตามด้วยแข้งขวาโคบานแข้งซ้ายมาหยับซ้ายไปครับธีรเดชครับหยับซ้ายแล้วถีบซ้ายออกซ้ายหน้าขวาสูงไปครับธีรเดชแข้งซ้ายสูงธีรเดชเจอขอขาเจาะขาขึ้นมาจากโคบานสวัสดีคุณนพเดชหมื่นรักก้องศักดิ์สอจิตภักดีนะคะนี่ค่ะเพื่อนร่วมค่ายของเจ้าธีรเดชค่ะเอาละค่ะแรกโอ้โหหมัดชดหมั
้าวอ้าวไปว่าพีระเดชลงไปก่อนครับไม่ต้องสืบนอนกองเลยครับจังหวะนี้ลุกไวหรือเปล่าลุกไวไหมได้ไหมยังไงไม่ได้ครับกรรมการยุติการชกเรียบร้อยเปิดหน้าซดกันแบบนี้ไม่ใครต่อใครก็ต้องหลับกันไปข้างนึงค่ะเพราะว่าอาวุธหนักหน่วงทั้งคู่และสุดท้ายก็เป็นโคบานค่ะ And the winner is โคบาน